ราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเบอร์ทุกท่านแล้ววันนี้อยู่กับผมเบฟฟันชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม7บาปกระพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับเกม7บาปนะครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วนะฮะที่เราทำการรีวิวฮาวเซอร์แดงกันไปนะครับผมบอกไว้ว่าผมจะมาทำการรีวิวฮอกอลิซาเบธสีแดงนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผม เราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับฮอกอลิซาเบธเนี่ยนะครับผมเป็นตัวละครระดับ SR นะครับผมในจุดเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นหาไม่ยากมากมายนักนะครับผมนี่ซึ่งหน้าตาที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมไม่ใช่หน้าตาปกติของเขานะฮะสำหรับผมเนี่ยนะครับผมก็ซื้อนี่ครับผมสำหรับชุดนะครับผมมาเพิ่มนะเป็นคอสตูมกระต่ายพิลึกนะครับผมในส่วนของอาวุธนะฮะก็จะเป็นนี่ฮะฮอกอสูรสีขาวนะครับผมบิวตี้นะครับผมก็ทำค่าความสัมพันธ์ของตัวอลิซาเบธจางของเรานะครับผมให้มันเต็ม5ดาวนะครับผมก็จะได้รับมานะครับผมเป็นหูกระต่ายนี่เลยเฟี้ยวฟ้าวนะครับผมสำหรับตัวฮอกอลิซาเบธเพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็ทำการอัพขึ้น UR เลเวล70ปลุกพลัง5ดาวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยังไปต่อดาวที่6ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมทำการเปลี่ยนนะครับผมจากเซตของฮาวเซอร์มาไว้ที่ตัวนี้นะครับผมซึ่งเวลาที่ผมเนี่ยจะเอาตัวนี้ไปทำการลงบอสก็จะทำการปรับเปลี่ยนกันอย่างนี้แหละนะครับผมก็คือว่าตัวนั้นยังไม่ได้ใช้เราก็ไปยืมของมาใช้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองใช้สามารถที่จะเลือกใช้เป็น C Attack 2 เกราะได้เช่นกันนะครับผมสำหรับสกิลการใช้งานนะครับผมของตัวฮอกอลิซาเบธแห่งโรงเตรียมเคลื่อนที่นะครับผมจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับสกิล1นะครับผมแฮมกลิ้งวิ่งประทะสร้างดาเมจ 200% ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1รายและจะมอบผลปะทะนะครับผมสำหรับผลของปะทะเดี๋ยวนะฮะจะทำให้ไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูฮะซึ่งมันเป็นสกิลที่โคตรเวรี่กรูดมากๆเลยนะครับผมจะทำให้ตัวฮอกอลิซาเบธตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะออกไปตีมอนสเตอร์ตัวนั้นที่มีเกาะมหาศาลเนี่ยนะฮะเรียกว่าบางเป็นวินุ่นเลยนะครับผมเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามานะครับผมถ้าหากว่าเอาสกิลนี้ไปปะทะกับร่างกายของเขาในสกิลขั้นที่2นะครับผมจะทำการเพิ่มดาเมจขึ้นเป็น 300% และในระดับที่3นะครับผมจะสร้างดาเมจเป็น 500% นะครับผมสกิลต่อมาของฮอกอลิซาเบธนะฮะนี่เลยอัศวินฮอกพุ่งชนจะทำการสร้างดาเมจ 220% ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1รายในขั้นที่2นะครับผมจะทำให้สร้างความเสียหายเท่าเดิมครับผมแต่ว่าจะมีผลของสถานะเพิ่มขึ้นมาก็คือจะทำให้ใช้สกิลบัฟและดีบัฟไม่ได้ครับผมสกิลประเภทบัฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมการเพิ่มเกราะการเพิ่มเลือดเทียมอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะทำได้นะฮะก็เป็นเวลา1เทิร์นนะครับผมในลำดับที่3จะทำการเพิ่มดาเมจขึ้นเป็น360แล้วก็จะทำการถอนเอฟเฟกต์บัฟของศัตรูลง1รายและทำให้ใช้สกิลบัฟและดีบัฟไม่ได้นานขึ้นเป็น2เทิร์นครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเวรี่กรูดนะครับสกิลสุดท้ายนะครับผมจะเป็นสกิลอัลติเมทฮะสำหรับสกิลอัลติเมทนะครับผมหมูกระทืบลงโอ้โหดูฟังชื่อครับผมหมูกระทืบลงฮะจะทำการถอนการตั้งท่าของศัตรู1รายครับผมและจะสร้างดาเมจ 700% ของพลังโจมตีครับผมโอ้โหแรงมากเลยซึ่งนี่นะครับผมเป็นเพียงแค่สกิลเลเวล1นะครับผมเราสามารถที่จะทำการอัพเลเวลของสกิลนะครับผมเพื่อเพิ่มความรุนแรงของมันได้ฮะแล้วก็หาได้ยากมากเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวระดับ SR อย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นแค่สกิลเลเวล1เท่านั้นนะครับต่อมานะครับผมเราจะมาดูสกิลจุดเด่นของเขากันดีกว่านะฮะเป็นเอกลักษณ์นะครับผมสามารถปลดกันได้หลังจากที่คะแนน CP รวมของเราเกิน 16,000 ขึ้นไปนะครับผมสำหรับ Passive สกิลในส่วนนี้นะฮะหากอัศวินไม่ได้รับดาเมจเมื่อเริ่มเทิร์นถัดไปจะทำการเพิ่มสแตทพื้นฐาน 10% และจะถูกรีเซ็ตหากได้รับดาเมจนั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับผมหลายๆคนคงจะบอกว่ามันอาจจะมีแม็กซ์ใช่ไหมแบบแม็กซ์ 100% 300% 400% ผมบอกเลยว่าไม่มีแม็กซ์ครับผมไปได้เรื่อยๆตามใดที่เขายังไม่ถูกโจมตีสถานะนี้จะไม่รีเซ็ตครับผมหากน้องๆไม่เชื่อกันเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูไปดูกันดีกว่านะฮะสำหรับตัวสกิลนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าแค่ขั้น1ก็แรงมากๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะสกิลขั้น1ครับผมลองตบไปหรือปับ 21,000 ครับผมดูฮะมันจะทำการใช้งานเอกลักษณ์เห็นไหมฮะพอผมทำการตบครั้งที่2ปับ 28,000 ครั้งที่3ครับผมปับ 21,000 ไอสัตว์มันไม่ติดคีนะฮะปั๊บเห็นไหมฮะว่าสกิลของเขาเนี่ยนะครับผมจะแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพมาให้ คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะในตอนที่สกิลของเขาเนี่ยนะครับผมสแต็กไปถึงจุดหนึ่งที่น้องๆต้องบอกเลยว่านี่มันซูเปอร์ไซย่าร่างที่3นี่หว่าตอนนี้นะครับผมอลิซาเบธฮอคของผมเนี่ยนะฮะก็ได้ทำการรวบรวมลูกบอลเกงกินะครับผมได้ใหญ่โตมโหฬารนะครับผมจากการที่คนทั้งโลกส่งมาให้ผมแล้วนะฮะคราวนี้เราจะมาลองใช้สกิลเพื่อนๆดูกันนะครับผมเรามาดูกันกับสกิล1กันก่อนเลยดีกว่านะฮะสำหรับสกิลตัวนี้นะครับผมต้องบอกน้องๆก่อนเลยนะฮะว่ามันไม่ใช่สเตตัสปกตินะครับผมมันเกิดจากการสแปมสกิลรัวๆซึ่งผ่านไปเป็นร้อยเทิร์นนะผมกลัวเกมหลุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเลยมาใช้ก่อนเลยแล้วกันจริงๆมันไปได้ไกลกว่านี้นะครับผมลองดูกันเลยฮะกับสกิลที่1ฮึบปั๊บโอ้ my god ขั้นที่2ครับผมฮึบฮึบปั๊บ4,900,000ครับผมขั้นที่3ฮะอลังการบานเพอร์เวอร์แน่นอนครับสกิลนี้ปั๊บ7,100,000โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับลองดูครับผมกับสกิลนี้ครับผมฮอกกระโดดทิม3,300,000เลยครับผมขั้นที่2ฮะดึดปั๊บเป้ง3,300,000เหมือนเดิมครับผมขั้นที่3เลยครับผมดึดพิง5,500,000ครับผมอย่างแรงเลยต่อมาครับผมแซนติกันดีกว่านะฮะนี่อันติขอคีงามๆสักล้านดิไอ้เหี้ยขอคีงามๆสักล้านได้ไหมโอกาสยากที่จะคีครับผมเปรี้ยง1,800,000คีจริงๆด้วยโอ้โห my god อีกนาทีดิ1,800,000โอ้โหสุดยอดนะอย่างแรงครับผมล้านเดียวนะครับผมถ้าไม่คีโอ้โหเดียเมจมันช่างสุดยอดจริงๆเลยนะครับโอเคฮะคงถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เราจะเอาอลิซาเบธฮอคไปใช้งานจริงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมสำหรับตัวหน้าที่หลักของอลิซาเบธฮอคที่ผมปั้นมาเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเอามาทำการตีบอสโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะผมจะเอาไปใช้ลงบอสให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมสำหรับบอสเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะลงเป็นระดับเอ็กซ์ตรีมแล้วกันนะครับผมเอ็กซ์ตรีมแล้วกันสำหรับทีมที่ผมนำมาใช้เนี่ยนะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะฮะก็จะมีนี่เลยครับผมคิงฟ้านะครับผมมีตัวเมอร์ลินแดงนะครับผมแล้วก็ฮอคอลิซาเบธสีแดงนั่นเองนะครับผมจะมีแค่3ตัวนี้นะฮะซึ่งจะให้ฮอคอลิซาเบธนะครับผมเป็นตัวเดเมจหลักของผมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวน้องๆเนี่ยลองดูคลิปนี้แล้วน้องๆลองตัดสินใจดูนะครับผมว่าตัวฮอคอลิซาเบธเนี่ยนะครับผมน่าทำยิ่งกว่าสเลเดอร์ฟ้าหรือไม่นะครับผมซึ่งผมก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมยังไงน้องๆก็ลองดูเอาแล้วกันนะจ๊ะอ่าฮะเตรียมตัวเสร็จแล้วจ้านี่ฝักคนนี้ก็ทำเหมือนกันนะอุ้ยคะแนนน้อยกว่าเรานิดเดียวเองครับผมนี่ฮะเราอยู่ในเอ็กซ์ตรีมนะครับผมเรามาดูกันครับผมว่ามันจะเป็นจังได้นะครับนี่มีบัฟแอตแทกให้เรานะครับผมเราจะออกสกิลฮอคเยอะๆนะครับผมนี่ฮะผมมีครับผมมีถ้าเกิดเรามีเนี่ยให้เราแจ้งนะฮะบอกว่าเราสามารถใช้สกิลได้นะครับผมใช้สกิลได้จ้าแล้วเราก็ทำการแช่แข็งไว้ในเทิร์นสุดท้ายนะครับผมคือสำหรับในการลงบอสแดงณขณะนี้เนี่ยโอ้โห36,000ฮะขั้นแรกครับผม28,000 28,000เนี่ยเบากว่าเราอยู่นะฮะสำหรับการลงบอสแดงนะฮะในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมเรานะครับผมมักจะใช้สเต็ปนะฮะในการแช่แข็งบอสในการโจมตีขั้นสุดท้ายนะครับผมเพื่อทำให้เราผ่านเทิร์นไปโดยที่บอสไม่สามารถโจมตีเราได้นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมสเตตัสของไอตัวอลิซาเบธฮอคเนี่ยนะครับผมจะสามารถทำได้สูงมากๆฮะนี่ครับผมเราจะทำการลงสกิลนี้นะครับผมสำหรับถ้าเกิดว่ามี2สกิลแบบนี้นะครับผมแนะนำน้องๆนะฮะว่าไม่จำเป็นนะครับผมที่จะต้องนำไปรวมเป็นสกิลเลเวล2ถ้าเป็นสกิลเลเวล1-2ครั้งนะฮะจะแรงกว่าครับผมยกเว้นว่าเราเนี่ยอยากจะคอมโบกับสกิลอะไรนะ17,000 25,000แล้วครับผมนี่มันผ่านเทิร์นไปไงครับผมมันละแรงขึ้นนะฮะนี่ครับผมแล้วก็ผ่านเทิร์นที่2ไปนะครับผมนี่ฮะเพี้ย27,000แล้วครับน่าจะตายนะครับผมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหไม่ต้องใช้ดีบัฟด้วยนะครับผมคือผ่านไปไม่กี่เทิร์นเองครับผมคือถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งเรายืนนานเนี่ยนะฮะอลิซาเบธฮอคของเราเนี่ยจะยิ่งแบบแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งสุดๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดนำไปใช้กับบอสอื่นแล้วถูกโจมตีเนี่ยนะฮะสแต็กแบบนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมเนื่องจากว่ามันถูกโจมตีนะครับผมสเตตัสต่างๆจะหายผมเรามาดูกันฮะว่าอัลติเมทของอลิซฮอคนะครับผมจะได้เท่าไหร่ฮะปั๊บ 73,000ครับผมเป็นไงฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้นะครับผมสำหรับอันติอลิซฮอคในเฟส3นะครับผมของตัวบอสแดงนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้คู่กับน้ำแข็งขั้นที่3นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับผมอยากให้น้องๆได้เห็นอันติในการใช้กับบอสจริงๆนะครับผมอย่าแรงมากแช่แข็งไว้ลูกแช่แข็งไว้สวยเพื่อนอย่าแย่งกูนะ โอเคครับผมมาฮะเราจะรีบตัดหน้าเลยนะครับผมเพื่อนแย่งไอ้ฝาดโอ้โหเจ็ดแม่โคตรเฟลเลยเหี้ยไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูของเพื่อนไปแล้วกันนะครับผมคันสามฮะดูของเพื่อนไปนะครับของเพื่อนก็สแตทน้อยกว่าเราหน่อยนึงนะครับผม330,000ฮะแรงอยู่ดีนะครับผมแต่ถ้าเป็นของผมน่าจะสัก400,000ได้ครับผมไอ้เหี้ยเพื่อนแม่งรีบจัดไหนเอ้ยอยากจะขอเขาแบบเอ้ยพลาดที่หายเลยหวังว่าน้องๆจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับผมเป็นพอสังเขปนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวฮอคอลิซาเบธแห่งโรงเตรียมเคลื่อนที่ระดับ UR นะครับผมความสามารถของเขาเนี่ยก็น่าจะพอที่จะเอาไปตัดสินใจกันได้นะครับผมว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นแล้วแต่นะครับผมคือในอนาคตมันจะมีตัวที่ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเผื่อบางคนเนี่ยนะครับไม่มีสเลเดอร์น้ำแล้วแบบกำลังมองหาตัวตีบอสแดงเก่งๆเอาตัวไหนดีนะตัวนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองปั้นกันได้เลยครับผมคุ้มแน่นอนนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมสำหรับพาร์ทนี้อาจจะมีอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมขาดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันอยากจะดูตัวอะไรคอมเมนต์กันไว้นะกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำกันรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วนะฮะบ๊ายบายครับ